สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาโร่ทายชะตาค่ะมาพบกันกับอาจารย์นารีนะคะในการทำคลิปดวงงานเงินความรักให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวมิถุนของเราในเดือนมิถุนายน2567นะคะแล้วก็ต้องขออวยพรวันเกิดให้กับชาวมิถุนทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณนะคะขอให้การงานการเงินนะคะธุรกิจที่คุณทำอยู่สุขภาพนะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะชาวมิถุนค่ะมาลุ้นกันนะคะพลังงานของคุณจะเป็นยังไงนะในช่วงเดือนเกิดของคุณนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะนรีระดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะการอ่านดวงตรงนี้นะคะจะเป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตาของคุณนะคะในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาเท่านั้นนะคะขออีก1ใบนะคะกับไพ่ Oracle ชุดนี้นะคะพลังงานนะคะขึ้นมานะคะใบแรกนะคะ staying focused นะคะ hold the course นะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนน่ะคุณกำลังมุ่งมั่นนะคะศึกษาหาข้อมูลนะคะในเรื่องของการทำงานการเรียนการทำธุรกิจอะไรบางอย่างของคุณนะคะเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณแบบต้องการทำให้สำเร็จอะนะคะต้องการพิชิตมันอะมันอยู่ไม่ไกลแล้วมันอาจจะแค่เอื้อมนี้แล้วนะคะแล้วคุณกำลังเหมือนกับว่าพยายามติดตามสถานการณ์นะคะเกาะติดสถานการณ์อยู่นะคะโฟกัสกับมันมากๆใจจดจ่อกับมันมากๆนะคะบางคนอาจจะเป็นงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะคะโปรเจกต์จบนะคะจบการศึกษาวิทยานิพนธ์หรืออะไรบางอย่างที่คุณเหมือนกับทุ่มเทที่จะทำให้มันสำเร็จให้ได้นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเดดไลน์อะไรบางอย่างที่จะต้องเสร็จปิดจ็อบภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วด้วยนะคะเพราะนั้นคุณเหมือนกับว่าจะต้องพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายให้ได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่รับผิดชอบสูงนะคะดูแลโปรเจกต์ดูแลโครงการอะไรต่างๆแล้วจะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายนะคะมีเดดไลน์อะไรบางอย่างที่คุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับให้ความสำคัญกับมันมากๆนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะ transformation นะคะ a fresh new way of living immerse นะคะบางคนน่ะเหมือนกับว่ามันมีหนทางใหม่อะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นหนทางที่คุณศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วดูรู้ทางดูสถานการณ์กับมันอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับเปลี่ยนเส้นทางในการเรียนการศึกษาอะไรบางอย่างหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะไปทำงานอะไรบางอย่างในอีกด้านหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้ประสบการณ์มากนักแต่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเหมือนกับว่าไปทำให้ตัวเองมีไฟนะคะไปทำอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อความสำเร็จที่ดีกว่าก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะคะปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆในระบบงานในเรื่องงานเทคนิคอะไรบางอย่างใส่เข้ามาหรือบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็ได้นะ transformation นะคะหรือบางคนอาจจะมีการย้ายงานเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะนะเหมือนกับแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อย cleansing waters นะคะ purification activates vibrant life force นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวมิถุนน่ะคุณตื่นรู้นะคะเซนส์ของคุณมันเปิดรับพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ดีๆพลังงานบริสุทธิ์นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนเองนะคะกำลังจะปิดจ็อบเราได้พักนะคะกับช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ได้นะคะเหมือนกับถ้าสำเร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายแล้วนะคะคุณสบายอกสบายใจแล้วก็ผ่อนคลายมากๆกับมันนะคะ
ดูเหมือนกับชีวิตมันไม่ง่ายนะสำหรับชาวมิถุนนะคะกว่าจะพักได้กว่าจะเหมือนกับว่าสบายใจได้ก็ต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณจะทำได้สำเร็จนะคะจะมีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาผ่อนคลายที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะหรือคุณจะนำช่วงเวลานี้ไปใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะคะไปปฏิบัติธรรมไปพักผ่อนทำให้เหมือนกับมันมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายสบายใจรีแลกซ์นะคะพร้อมที่จะกลับมาทำงานหรือทำโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะรับเข้ามาต่อไปนะคะอารมณ์เป็นประมาณนี้นะคะชาวมิถุนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับไพ่ Oracle อีกหนึ่งชุดนะคะAngel of Balance นะคะแสดงว่าชาวมิถุนคุณมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเริ่มสร้างสมดุลในชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับก่อนหน้านี้ทุ่มเทกับเรื่องงานมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาอยู่กับคนรักหรือไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตอนนี้เหมือนกับว่าจัดระเบียบในการทำงานหาคนมาช่วยนะคะผ่อนหนักผ่อนเบาในเรื่องงานแล้วมีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักหรือว่ามีเวลาออกกำลังกายดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคุณมันไม่ได้เป็นหนักหรือว่ามันเอนไปในด้านใดด้านหนึ่งแล้วคุณกำลังพยายามจัดการนะคะให้ทุกอย่างอ่ะอยู่ในภาวะที่มันสมดุลแล้วดีนะคะดีในภาพรวมของชีวิตของคุณนะคะทั้งเรื่องของการงานความรักแล้วก็สุขภาพก็ได้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณนะคะที่ช่วยเตือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วทำให้คุณสามารถที่จะจัดระบบกับชีวิตของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแง่ของไม่มีเวลาในการปฏิบัติธรรมชำระล้างจิตใจอาจจะเหมือนกับมีช่วงเวลาที่ได้พักแล้วนะคะไปปฏิบัติธรรมหรือไปพัฒนาในแง่จิตวิญญาณนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่กับในเรื่องของโลกภายนอกมากเกินไปนะมันต้องมีการพัฒนาอะไรบางอย่างที่เป็นโลกภายในนะคะในใจของเราซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะแอคชั่นนะคะโอ้โหน่าจะเป็นช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนที่ชาวมิถุนเองอะนะคะเหมือนกับต้องรับบทหนักต้องเป็นผู้นำในการทำงานนะคะในการไปติดต่อลูกค้าในการรับผิดชอบงานสำคัญอะไรบางอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยเหมือนกับมีไฟในการที่จะทำในสิ่งนี้นะคะหรือบางคนเหมือนกับรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ผลงานของคุณนะคะคุณก็เลยตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆนะคะappreciation ว่าพลังงานดีนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานของคุณความสามารถของคุณนะคะแล้วคุณกำลังได้รับการยอมรับได้รับความชื่นชมมากๆจากคนรอบข้างของคุณนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือคนโสดอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับปลื้มในตัวคุณนะคะเข้ามาเหมือนกับในฐานะแฟนคลับในฐานะคนที่ติดตามผลงานนะคะแล้วอาจจะเหมือนกับพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะคะใครที่ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับอาจจะอยู่ในที่ที่ดูไม่ได้รับความสำคัญหรือดูไร้ตัวตนนะคะเพราะนั้น transformation คุณอาจจะได้ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในงานนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณนะคะได้แสดงถึงศักยภาพความสามารถที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือไปอยู่ในที่ใหม่นะที่ทำงานใหม่ที่เขาชื่นชมในผลงานของคุณแล้วก็เป็นที่ยกย่องนะคะได้รับความสำคัญได้รับการผลักดันโปรโมตในงานนั้นก็ได้นะคะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาดีๆของคุณเดือนเกิดของคุณนะคะชาวมิถุนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวจากไพ่ทาโร่จะเป็นอย่างไรนะคะเสียงเริ่มจะแหบๆขออภัยนะคะช่วงนี้ใช้เสียงเยอะโอ้โหพลังงานของชาวมิถุนนะคะใบแรกเป็นพลังงานของ Empress ค่ะ
พลังงานของ Empress นะคะไพ่ของจักรพรรดินีนะคะตัวของชาวมิถุนเองในช่วงเวลานี้คุณอาจจะทำหลายหน้าที่ก็ได้นะคะรับผิดชอบทั้งในเรื่องงานนะคะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้บริหารนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของดูแลทุกสิ่งอย่างภายในบ้านนะคะต่อให้เป็นผู้ชายก็อาจจะต้องรับบทหนักในการดูแลทุกคนในบ้านก็ได้เพราะว่าคุณได้ไพ่ของราชินีเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงเข้ามาสนับสนุนนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือได้รับเขาเรียกว่าอะไรดีอะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะจากเพื่อนหรือลูกค้าคนสำคัญที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะ Empress นะคะเป็นลูกค้ารายใหญ่เข้ามาให้กับคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของราชาถ้วยค่ะเหมือนช่วงเวลานี้นะคะตัวคุณเองอ่ะมีที่ปรึกษาที่ดีมากๆนะคะมีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจแล้วก็อาจจะคอยช่วยเหลือผลักดันคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะหรือเหมือนกับว่ามีคนที่เข้ามาช่วยคุณในการประสานงานในการทำงานทำโครงการต่างๆนะคะหรือเป็นดีลเลอร์เป็นอะไรบางอย่างที่ช่วยคุณในการจัดหาอุปกรณ์นะคะจัดหาชิ้นส่วนผลิตหรืออะไรบางอย่างที่สำคัญเข้ามาให้กับคุณน่ะนะคะทำให้งานของคุณเนี่ยมันแบบประสบความสำเร็จนะคะมันลื่นไหลได้ดีมากๆนะคะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนมีการติดต่อเรื่องงานเรื่องโครงการนะคะได้เจอคนที่เป็นระดับสำคัญระดับบิ๊กๆนะคะเป็นคนที่เก่งๆแล้วคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขาด้วยนะคะมีไพ่ของราชาเหรียญโอ้โหมีพลังงานชาวทัตตินมังกรผสมกันเข้ามานะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่มากๆนะคะหรือว่าธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันกำลังให้ผลกำไรที่ดีกับคุณมากๆนะคะราชาเหรียญนะคะการเงินของคุณเนี่ยมันอาจจะไหลเข้ามานะคะในช่องทางของโลกออนไลน์ในช่องทางของต่างประเทศนะคะหรือในช่องทางของการมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะหรือว่าเป็นลักษณะของบางคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะพิจารณาขึ้นเงินเดือนนะคะหรือมีการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรบางอย่างนะคะเดือนนี้เหมือนกับมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณด้วยนะคะชาวมิถุนบางคนไปลงณเมตตาณหน้าทองมาหรือเปล่า นะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงต่อนะคะพลังงานของ8ไม้เท้าโอ้โหบางคนอาจจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ว่างานมันก้าวหน้าไปค่อนข้างรวดเร็วมากๆเพราะนั้นคุณก็เลยเหมือนกับยิ่งทุ่มเทให้กับมันมากๆนะคะขอดูต่อสิว่าจะยังไงอีกนะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะโอ้ยเซ็นเซอร์ก่อนนะอาจารย์จะโดนไหมเนี่ยนะคะบางทีแบบ AI เขาหาว่าเราเป็นเว็บโป้นะคือมันเป็นภาพของไพ่แบบบางทีเป็นงานศิลปะนะคะหาว่าเราเป็นเว็บโป้ขึ้นเรท18บวกให้คลิปอาจารย์ซะอย่างนั้นนะคะแล้วปิดกั้นการมองเห็นด้วยนะเพราะนั้นขอนิดนึงขอเซ็นเซอร์นิดนึงนะคะเด็กถือถ้วยนะคะในช่วงเวลานี้อาจารย์รู้สึกว่าชาวมิถุนคุณอาจจะมีลูกหลานนะคะหรือมีลูกน้องบริวารที่เป็นเด็กที่น่ารักอ่ะดูแล้วคุณเมตตาเอ็นดูเขานะคะหรือบางคนชาวมิถุนอาจจะมีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขามาด้วยนะคะอาจเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาดูเป็นคนที่น่ารักว่าง่ายนะคะอาจจะขี้อ้อนนะคะหรือว่าเข้ามาเอาอกเอาใจคุณนะคะนี่เรามาดูกันต่อนะคะชาวมิถุนมีไพ่ของ8ดาบค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีมันอาจจะมีปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้คาดการไว้ก่อนแล้วอยู่ดีๆมันเข้ามานะคะ
8ดาบตรงเนี้ยนะคะอาจจะทำให้งานหรือโครงการอะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหานะคะหรือล่าช้าหรืออะไรบางอย่างได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้นะคะมีคำแนะนำไหมสำหรับ8ดาบตรงนี้นะคะมีไพ่ของ5ไม้เท้า มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกขัดแย้งใจวุ่นวายใจนะคะหรืออาจจะเกิดทำให้เกิดการถกเถียงกันในหมู่ของกลุ่มเพื่อนร่วมงานร่วมโครงการร่วมโปรเจกต์ของคุณนะคะเพราะนั้นระวังอย่าให้ปัญหาลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งส่วนตัวกันได้นะคะเดี๋ยวขอดูต่อนะคะมีไพ่ของ10ถ้วยเหมือนไพ่บอกว่าปัญหาตรงนี้นะคะเจ้า8ดาบตรงนี้มันอาจจะต้องอาศัยความคิดเห็นของหลายๆคนอาศัยการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วมันจะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะเพราะนั้นใครที่อาจจะมีทีมอยู่แล้วมีพาร์ทเนอร์นะคะอาจจะเหมือนกับว่าต้องขอคำปรึกษาหรือว่าขอความร่วมมือกับเขาให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาจัดการนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้นะคะ10ถ้วยนะคะแล้วก็สามัคคีกันไว้ด้วยนะคะอย่ามีความขัดแย้งมันอาจจะทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายได้นะคะชาวมิถุนดูกันต่อนะคะมีไพ่ขอว้าว6ไม้เท้าพลังงานดีมากเลยนะคะไพ่แห่งชัยชนะแสดงว่าปัญหาเจ้า8ดาบที่เข้ามาเนี่ยมันจะยิ่งพิสูจน์พลังงานฝีมือความสามารถของคุณนะคะแล้วคุณจะสามารถแก้ไขได้แล้วทำให้ได้รับการยอมรับนะคะในฝีมือในความสามารถของคุณมากๆนะคะ6ไม้เท้านะคะก้าวข้ามผ่านได้นะคะทำสำเร็จนะคะชาวมิถุนjudgment นะคะ awakening โอ้โหคนที่มีคู่นะคะตำแหน่งคู่ของคุณเป็นไพ่ judgment นะคะแสดงว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเนี่ยมันได้รับข่าวดีมันได้พบทางออกนะคะแต่ว่า judgment น่ะมันเป็นไพ่ของคือบางคนก็เรียกเป็นไพ่คำพิพากษาบางคนก็เรียกเป็นไพ่เวรกรรมนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่ความรักของคุณจะได้ไปต่อแต่ว่าถ้าคนนี้เป็นคนที่ไม่ใช่นะคะเวรกรรมทำงานก็คือก็จะผลักเขาออกไปจากชีวิตของคุณนะคะอะไรที่คุณอาจจะไม่เคยได้รู้อะไรที่เขาปิดบังซ่อนเร้นคุณจะได้รู้นะคะนะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นบทพิสูจน์ก็ได้นะคะว่าเป็นคู่กันจริงหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเป็นคู่จริงได้ไปต่อกันแน่นอนนะคะถ้าไม่ใช่นะคะอะไรที่8ดาบเราไม่รู้เนี่ยมันจะได้รู้แล้วนะคะความลับอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนอยู่นะคะนี่เรามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของอัศวินดาพลังงานของชาวมิถุนเองก็ได้นะคะหรือชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตนเหมือนช่วงเวลานี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะคุณจะต้องเลือกทางเดินชีวิตของคุณหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะมีผลนะคะต่อการใช้ชีวิตของคุณนะคะแต่ว่า judgment น่ะมันจะเป็นไปด้วยวาระแห่งบุญวาระแห่งกรรมนะคะบุญกรรมที่ทำมานะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะเลือกเนี่ยมันจะเป็นไปตามความเหมาะสมนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะให้ไปตามเซนส์ของคุณนะคะชาวมิถุนมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะช่วงเวลานี้นะจะรู้สึกว่าชาวมิถุนหลายคนนะคะอาจจะเหมือนกับว่าสวดมนต์หรือเอาธรรมะมาใช้นะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะหรือเป็นคติธรรมประจำใจที่ทำให้คุณมีหลักยึดนะคะแล้วพอมีปัญหามีอะไรที่มันเข้ามาเนี่ยคุณตั้งสตินะคะคุณใช้ความฉลาดไหวพริบของคุณในการแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่บางทีเนี่ยมันจะมีอารมณ์เหมือนกับว่าชาวมิถุนแบบพอเจอปัญหาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากคิดแก้ไขปัญหาคนเดียวสักพักหนึ่งแล้วค่อยเหมือนกับว่าออกมาคุยกับคนอื่นนะคะมันเหมือนกับคือช่วงเวลานี้มันจะใช้ความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างซึ่งมันตกผลึกมาในตัวของคุณแล้วนะคะแล้วค่อยมาดีเบตค่อยมาแบบว่า
รวบรวมกับความคิดนะคะกับความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเราจะทำให้ชาวมิถุนเนี่ยสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างดีอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็อย่างถูกต้องมากๆนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาแล้วหรือว่าในหนึ่งนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุ้มครองนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากพยันอันตรายทั้งปวงก็ได้บางคนบูชาพ่อแก่หรือเปล่านะคะหรือองค์ฤาษีนะคะดูกันต่อมีไพ่ของโอ้โหได้ไฮพิทเทสด้วยนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งของงานนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไฮพิทเทสเกิดขึ้นนะจะรู้สึกว่างานเนี่ยมันมีปัญหาหนักๆเข้ามานะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมากนะคะคุณอาจจะเครียดแต่ว่าคุณไม่แสดงความเครียดไม่แสดงความกดดันให้คนอื่นได้รู้นะคะมันมีความนิ่งมากๆนะคะมันมีเหมือนกับว่าพลังงานของการขบคิดการใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องงานของชาวมิถุนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะนั้นค่อนข้างที่จะมันมีอารมณ์แบบอยากปลีกวิเวกมากๆนะคะเซนส์ของคุณมาแรงด้วยนะเหมือนกับคุณรู้ด้วยนะคะว่าใครในที่ทำงานที่แบบว่าหน้าอย่างรับแล้วหลังอย่างกับคุณนะแต่คุณเลือกที่จะนิ่งคุณเลือกที่จะไม่พูดนะคะคุณเลือกที่จะทำความดีนะคะเอาชนะความไม่ดีของเขาเหล่านั้นนะคะเอาให้แบบต้องละอายใจไปเลยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยความรักก็มานะคะราศีของชาวมิถุนเป็นราศีของคนคู่ความรักอยู่แล้วนะคะไพ่ประจำตัวคือ lovers อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นคุณได้หนึ่งถ้วยเนี่ยอาจารย์ไม่แปลกใจเลยนะคะแล้วหนึ่งถ้วยอ่ะมาในตำแหน่งของโชคลาภลาภะด้วยนะคะจะมีคนที่บุญสัมพันธ์ของกับคุณเนี่ยนำโชคลาภนะคะนำสิ่งของดีๆมาให้นะคะบางคนอาจจะเป็นของเล็กๆน่ารักบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบมาฝากนะคะขนมอาหารนะคะของอะไรบางอย่างไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเอามาฝากก็ได้นะคะมีโชคลาภนะคะจากคนรักนะคะหรือคนที่รักคุณนะคะหรือคนโสดอาจจะมีโชคลาภนะคะได้เป็นสัตว์สองเท้าได้เป็นคนนะคะคนรักคนใหม่เข้ามานะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้พบกับ love at first sight นะคะรักแรกพบเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนโชคลาภเป็นแบบได้เจอน้องหมาน้องแมวน้องนกน้องอะไรที่ถูกใจต้องซื้อกลับมาเลี้ยงที่บ้านนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะใบสุดท้ายแล้วเป็นไพ่ของอัศวินเหรียญโอ้โหชาวมิถุนคุณน่ะขยันในการหาเงินนะคะเพราะนั้นการเงินในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนะคะได้ทั้งราชาเหรียญได้ทั้งอัศวินเหรียญนะคะการเงินเนี่ยกลับมาดีนะคะหลายคนก็รู้สึกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดขยันยังไม่หยุดขยับขยายนะคะเติบโตก้าวหน้าในเรื่องของงานในเรื่องธุรกิจนะคะยังเหมือนกับว่าพร้อมสู้พร้อมลุยนะคะงานอะไรที่ได้เงินเหมือนกับชาวมิถุนเหมือนกับว่าคุณแบบตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วก็จะได้เงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำมากๆในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวมิถุนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ดูสุขภาพของชาวมิถุนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงมีไพ่ของ6ดาบนะคะเดี๋ยวขอดูซิว้าว1เหรียญนะคะแล้วก็สเตรนนะคะเหมือนกับพลังงานของชาวมิถุนนะคะปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างที่มันดูอาการอยู่อะนะคะหรือมันใช้เวลาเช่นไป
ตรวจชิ้นเนื้อแล้วรอดูว่ามันจะเป็นอะไรไหมนะคะปรากฏว่า1 เหรียญน่ะไม่เป็นอะไรนะคะเนี่ยสเตรนน่ะสุขภาพกลับมาแข็งแรงหรือว่าใครที่เจ็บป่วยออดๆแอดๆนะคะเป็นลองโควิดหรืออะไรบางอย่างได้ยาดีได้เจอหมอดีได้เจอวิธีรักษาที่ดีนะคะกลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะสเตรนนะคะอ่ะงั้นเรามาดูกันต่อนะคะโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวมิถุนนะคะขอดูซิว่าคอนเฟิร์มไหมนะคะมีไพ่ของเดวิลค่ะบางคนเล่นหนักบางคนเล่นเยอะนะชาวมิถุนบางคนนะคะทุ่มมากโอ้ราชินีเหรียญคุณอาจจะมีโชคลาภนะคะโชคใหญ่ด้วยนะคะราชินีเหรียญนะคะหรือเลขอะไรที่คุณตามอยู่เผลอจะออกนะคะงวดนี้นะคะมีไพ่ของ3 ดาบค่ะแต่ว่าบางทีต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทุกขลาภอะไรบางอย่างมีดาบเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าบางคนแบบไปเยี่ยมญาตินะคะญาติเจ็บป่วยหรืออะไรบางอย่างเอาเตียงเลขห้องเลขเตียงคนไข้นะคะไปซื้อแล้วได้โชคก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงให้โชคนะคะอาจจะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่อุมาเทวีแม่นางตานีนะคะพระแม่ตาลาเจ้าแม่กวนอิมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงให้โชคก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นเดวิลเป็นพระราหูให้โชคก็ได้นะคะชาวมิถุนอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันดีกว่านะคะขอดูความรักของคนโสดนะคะคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคนโสดก้าวไม้เท้าโอ้ทำไมมันนิ่งอ่ะหรือว่าที่ผ่านมาหยุดพักนะคะพักกายพักใจก่อนคนโสดชาวมิถุนนะคะมีกำแพงแล้วนะคะรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือเปล่าหรือเจอความรักที่ไม่ค่อยดีตอนนี้หยุดก่อนนะคะมีไพ่ของราชาไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของแฮงแมนนะคะตอนนี้ชาวมิถุนคุณอะทำงานอย่างเดียวนะคะหรือใครที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะใครเข้ามาคุณให้เป็นเพื่อนไปก่อนนะคะยังไม่ได้ให้สถานะให้เป็นคนคุยไปก่อนเนี่ยเพราะว่าแฮงแมนเนี่ยให้เขารอนะคะอาจจะมีคนที่แอบชอบคุณอยู่นานแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ได้ให้สถานะอะไรกับเขาหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนเก่าที่อยากจะกลับมาแต่คุณแบบบล็อกไว้นะคะปล่อยผ่านไปก่อนปล่อยให้รอไปก่อนนะคะมีไพ่ของ9 เหรียญโอ้โหตอนนี้คนโสดชาวมิถุนเหมือนกับว่าคุณอยากกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองนะคะกลับมาเปย์ตัวเองทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขอะนะคะหรือได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นอิสระนะคะแบบไม่ต้องไปขอเขาได้อะไรขออนุญาตใครขอความคิดเห็นจากใครแล้วทำอะไรก็ทำได้ยังแบบแฮปปี้กับชีวิตโสดอยู่นะคะมีไพ่ของ7 เหรียญแล้วก็อัศวินถ้วยนะคะเหมือนมีคนมาหยอดเอลเอลคุณอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะอัศวินถ้วยอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะเดี๋ยวขอดูต่อนิดนึงนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมนะคะมีไพ่ของ Emperor นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะหรือเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรืออายุแตกต่างจากคุณนะคะอาจจะอายุมากไปเลยก็ได้มีไพ่ของ8 เหรียญนะคะเดอะมูนค่ะมีไพ่ของราชดาบนะคะแล้วก็5 เหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ของ7 ดาบเหมือนกับคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาเหมือนกับพยายามเข้ามาฮีลใจคุณก็เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเศร้าๆนะคะ
หรือมันมีความน่าสนใจอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยความเป็นราชาดาบเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณนิ่งๆคุณเอาแต่งานนะคุณไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเท่าไหร่เขาก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะอยากมาพูดด้วยมาคุยด้วยนะคะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะเนี่ยอาจจะแอบส่องเจ็ดดาบแอบมองอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะหรือเป็นรักออนไลน์รักทางไกลก็ได้นะคะแอบมาส่องโปรไฟล์นะคะมาดูว่าคุณลงโพสต์อะไรบ้างอยู่นานแล้วก็ได้นะคะหรือแอบมากดไลค์นะคะกดหัวใจให้โพสต์ของคุณนานแล้วก็ได้นะคะว่าคุณได้ไพ่สีถ้วยนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยคุณอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจเขาหรืออาจจะรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะมีไพ่ของ6ถ้วยเหมือนกับชาวมิถุนเองอ่ะคุณเหมือนกับค่อนข้างที่จะเปิดใจยากนะคะในช่วงนี้นะคะเหมือนอยากศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเขาก่อนหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาก่อนนะคะว่าดูว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ว่าไพ่6ถ้วยมาแล้วนะจะรู้สึกว่าพอคุณเริ่มเปิดใจเนี่ยมันเหมือนกับคนคนนี้มันเข้ากับคุณได้นะคะทั้งที่ตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเข้ากันไม่ได้แต่ว่าเอาจริงอ่ะถึงจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างนะคะเรื่องชาติเรื่องศาสนาเรื่องอายุแต่มันกลับเข้ากันได้ดีนะคะชาวมิถุนนะคะเนี่ยเพราะนั้นสามไม้เท้านะคะเหมือนคุณเริ่มเห็นความสําคัญของเขานะคะเริ่มให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าดูแล้วมันเริ่มโอเคมันเริ่มแบบมีอนาคตร่วมกันมันเริ่มไปด้วยกันได้นะคะสามไม้เท้าขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะบทสรุปความรักคนโสดสองดาบนะคะยังมีลังเลขอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะแต่เหมือนกับว่ามีความสนใจอยู่นะคะมีความถูกใจอยู่มีไพ่ของ5ถ้วยหรือว่าอาจจะเป็นตัวชาวมิถุนเองนะคะที่เหมือนกับว่ายังเศร้าๆกับความรักในอดีตต้องขอเวลาสักระยะหนึ่งนะคะขอเวลาเยียวยาตัวเองมีไพ่ของราชินีดาบโอ้โหแต่เหมือนกับเขาก็ไม่ปล่อยนะเขาก็ทำคะแนนอ่ะเขาทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นราชาดาบเขาก็เป็นราชินีดาบของคุณนะคะเพราะนั้นสรุปแล้วความสัมพันธ์ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะเหมือนกับมันมีเรื่องราวดีๆที่เข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขากับคุณน่าจะมีความเป็นคู่กันได้มีความเข้ากันได้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะนะแต่เหมือนกับว่าขอคุยขอดูใจนะคะแล้วก็อาจจะขอรายละเอียดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะในการที่คุณจะเข้าใจความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะดูบทสรุปอีกนิดนึงนะคะสองเหรียญนะคะและ6เหรียญเหมือนกับว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะคุณมีแนวโน้มนะคะที่จะให้โอกาสเขาเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นนะคะอาจจะเหมือนกับว่ารู้จักเพื่อนสนิทของคุณนะคะหรือให้เขาทำความรู้จักในด้านใดด้านหนึ่งของคุณมากขึ้นนะคะอาจจะเหมือนกับว่าตอนแรกลังเลนะคะแต่ตอนหลังก็เหมือนกับอาจจะมีการให้โอกาสออกไปไหนต่อไหนด้วยกันนะคะเพื่อเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะเพราะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเดือนมิถุนายนก็น่าจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงดูใจเป็นช่วงเหมือนกับที่จะอาศัยความใกล้ชิดในการทำความรู้จักเขามากขึ้นนะคะสำหรับมิถุนที่โสดโอเคประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูคนที่มีคู่กันดีกว่านะคะคนที่มีคู่จะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เหลือน้อยมากอาจารย์ขออนุญาตรวมไพ่ดีกว่าขอรวมไพ่ทั้งหมดขอดูความรักของคนที่มีคู่นะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนะมีไพ่ของโอ้6ถ้วยนะคะแสดงว่าคุณกับคนรักอ่ะถึงจะมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องของนิสัยใจคอบุคลิกภาพอายุเชื้อชาติแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะ4ดาบนะคะยังสามารถประคองความรักกันมาได้เรื่อยๆนะคะสีดาบบางคนอาจเป็นรักทางไกลมีการรอคอยที่ได้เจอกันก็ได้นะคะ
มีไพ่ของเก้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่ของจัสเมนนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะคะการสื่อสารอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับคนรักอ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่เข้าใจกันอยู่บ้างนะคะหรืออาจจะทำให้เหมือนกับรู้สึกว่าช่วงนี้ห่างๆกันนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงนะคะพอห่างกันไปแล้วกลับมีความคิดถึงกันนะคะจัสเมนพอรู้สึกว่ายังมีความเป็นคู่กันอยู่นะคะมีไพ่ของเก้าดาบเหมือนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณค่อนข้างคิดมากก็ได้นะคะหรือรู้สึกว่าเขาคุยกับเราคนเดียวไหมนะคะไฮพิเทสเขาไปแอบคุยกับใครไหมนะคะหรือคนในที่ทำงานเขาอะมาแอบชอบเขาหรือเปล่านะคะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะระแวดระวังเหมือนกันนะคะกับความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบเป็นรักทางไกลอะมีไพ่ของอัศวินดาบแล้วก็สามถ้วยนะคะแต่เหมือนกับว่าในปัญหาตรงนี้นะคะคุณกำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเนี่ยอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะอัศวินดาบนะคะหรือพลังงานชาวมิถุนเนี่ยทำอะไรมีไพ่ของราชินีเหรียญนะคะแล้วก็หกดาบอาจจะมีการเดินทางมาหากันนะคะเขาเดินทางมาหาคุณหรือคุณเดินทางมาหาเขานะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรผสมกันนะหรือเขาเดินทางมาเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดหรือเปล่าเห็นไหมมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนรักนะคะสามถ้วยนะคะเหมือนกับว่าการที่คุณได้มาพบกันหรือมาเซอร์ไพรส์กันเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยกลับมาดีมากๆนะคะหรือว่าของขวัญอะไรบางอย่างที่เขาเอามามอบให้คุณเนี่ยมันเป็นของขวัญที่คุณอยากได้มากๆแล้วคุณรู้สึกว่าเขาทุ่มเททําเพื่อคุณมากๆนะคะสามถ้วยความรักกลับมาดีนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเขาแกล้งหรือเปล่านะที่จะทำเป็นนิ่งทำเป็นแบบว่าไม่มีเวลาให้คุณอาจจะแอบไปเตรียมทำของขวัญอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายจบด้วย3ถ้วยนะคะความสัมพันธ์กลับมาดีกลับมาเข้ากันได้นะคะกลับมาเข้าใจกันยิ่งกว่าเดิมนะคะชาวมิถุนโอเคเลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอ้โหเดวิลมาเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราชินีดาบนะคะเป็นพลังงานชาวมิถุนด้วยนะคะกุมมิถุนตุลนะคะหรือคุณเป็นอาจจะมีอะไรกับชาวธาตุลมด้วยกันหรือเปล่าหรือเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะมังกรผสมกันมีไพ่ของสเตรนท์นะคะและไพ่ของเอ็มเพลสค่ะอัศวินไม้เท้านะคะมีพลังงานชาวธาตุไฟเข้ามาด้วยนะคะเมษสิงห์ธนู5ถ้วยนะคะมีเรื่องราวความเศร้าเข้ามาด้วยแล้วก็ราชินีไม้เท้านะคะโอ้โหอาจารย์ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแบบมีแพชชั่นมากๆนะคะเหมือนกับคุณหลงใหลในตัวเขามากๆนะคะเขามีอิทธิพลต่อคุณมากๆก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเปเขาหรือเขาอาจจะเข้ามาเปคุณนะคะไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเดวิลอ่ะอาจจะเหมือนกับมันมีรักซ้อนมันเป็นรักซ้อนหรืออะไรบางอย่างที่เดวิลอ่ะอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าคุณกับหลงใหลข้างใครจนเหมือนกับถอนตัวไม่ขึ้นนะคะสเตรนเหมือนกับว่าไม่สามารถตัดใจได้จริงๆนะคะกับความรักกับคนคนนี้นะคะเหมือนเขาดูดีเขามีเสน่ห์แล้วเขาก็ถูกใจคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ
ติดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของ5ถ้วยอะนะคะมันมีความเศร้ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโหยหากับคนคนนี้นะคะจนทำให้เหมือนกับคุณอาจจะยอมตกอยู่ในภาวะของแบบเศร้าน้ำตาเช็ดหัวเข่ารอคอยคนคนนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดเขาเป็นชาวธาตุไฟนะคะอย่างราชินีไม้เท้าหรืออัศวินไม้เท้าเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีสไตล์ของเขามีความเท่มีความแบบแอคทีฟอะมีพลังอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเวลาคุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยนะคะเขาดูเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็อาจจะไม่ค่อยง้อคุณด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ง้อคุณเนี่ยด้วยเขาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบอะไรที่มันท้าทายแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าคุณอาจจะเหมือนกับเป็นฝ่ายที่ต้องยอมเขาอดทนรอคอยเพื่อเขาก็ได้นะคะเนี่ย5 ถ้วยอ่ะหรือคุณอาจจะเสียน้ำตาเพื่อเขามาเยอะแล้วหรือเปล่านะคะชาวมิถุนเดี๋ยวขอมาดูต่อก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงแปดเหรียญนะคะคุณอาจจะผูกพันกับเขามากๆเลยนะคะคนคนนี้หรือมันมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของผลประโยชน์นะคะการเงินหรืออะไรทางธุรกิจนะคะก็ได้ราชถ้วยค่ะอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแปดไม้เท้าบางคนเป็นคนใกล้ตัวมากๆนะคะที่เรียนเดียวกันที่ทำงานเดียวกันนะคะเขาดูแบบเป็นคนที่พูดจาดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบดูสุขุมนุ่มลึกอะนะคะแล้วคุณรู้สึกอบอุ่นเวลาที่คุณได้เจอเขาได้พูดคุยกับเขาหรือได้อยู่กับเขานะคะราชาถ้วยคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูกลุ้มกลิ่มกรุบกริบเจ้าชู้เงียบเงียบก็ได้นะคะราชาเหรียญนะคะหรือเขาเป็นชาวธาตุดินมังกรผสมกันแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบใจดีนะเข้ามาเปย์เราก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้มีไพ่ของ5 เหรียญค่ะมีไพ่ของโอ้3 ดาบขึ้นมาเลยนะคะรักซ้อนนะคะเจ็ดดาบโอ้โห3 ดาบแล้วยัง7 ดาบอีกเนี่ยไพ่เหมือนกับว่าคุณ2 คนเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับว่าจะคุยกันแต่ละทีนะ7 ดาบมันก็ต้องแอบคบแอบคุยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีคำสั่งห้ามอะไรบางอย่างนะคะไม่ให้คุณหรือเขาเนี่ยมาพบกันมาคบหากันอีกก็ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะแอบติดต่อกันนะคะแอบคบหาดูใจกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเติมเต็มความสุขให้กับหัวใจของคุณมากๆเลยก็ได้นะอยากได้ยินแม้แต่เสียงเขานะคะหรืออยากแค่เห็นหน้าเขาหรืออะไรบางอย่างนิดนึงก็ยังดีนะคะอารมณ์แบบนี้ขอดูบทสรุปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงนะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนต์นะคะพระสังฆราชเข้ามา2 เหรียญนะคะหนึ่งดาบโอ้โหชาวมิถุนเหมือนจริงๆอ่ะบางคนอาจไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนกับไม่มั่นใจเลยว่าความรักครั้งนี้มันควรจะไปต่อไหมนะคะใจในหนึ่งดาบคุณก็อยากตัดใจจากเขานะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่ดีงามนะคะที่เป็นความสัมพันธ์แบบนี้อยากตัดใจนะคะหนึ่งดาบนะคะจะทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวขอดูสิสี่ถ้วยนะคะ
10เหรียญนะคะโอ้ย1ถ้วยคุณพยายามแล้วนะคะคุณพยายามแล้วว่าคุณรู้สึกว่าอาจจะอยากให้เขาได้อยู่กับครอบครัวของเขานะคะไม่อยากที่จะเข้าไปเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องเจ็บช้ำน้ำใจแบบนั้นอีกแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเขาก็พยายามกลับมาง้อคุณจนคุณใจอ่อนอยู่ดีนะคะ1เหรียญนะคะหรือว่าบางคนรักๆเลิกมาหลายครั้งแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาแค่พูดหวานๆแล้วคุณก็ใจอ่อนกับเขาเนี่ยนะคะเนี่ยสรุปนะคะถอยออกมาแล้วต้องกลับไปคืนดีกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้เดี๋ยวขอคำแนะนำให้กับชาวมิถุนดีกว่านะคะว่าควรจะทำยังไงดีหกไม้เท้านะคะเดอะมูนค่ะโอ้โห justice ด้วยนะคะเหมือนกับว่าไพ่บอกว่าคุณต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเนี่ย justice อะนะคะอะไรที่ถูกต้องอะไรที่เป็นเหตุผลที่สมควรนะคะความเป็นจริงทุกอย่างนะคะไม่ควรที่จะอยู่ภายใต้นะคะเงาของใครนะคะความรักที่ไม่ใช่ตัวจริงความรักที่เป็นตัวสำรองนะคะนั้นถ้าคุณตัดใจได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเหมือนกับเติบโตก้าวหน้านะคะในชีวิตในหน้าที่การงานของคุณนะคะเอาพลังงานทุกอย่างเนี่ยไปลงกับความสำเร็จในเรื่องงานนะคะจะดีกว่าที่คุณจะต้องมาแบบน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่แบบนี้นะคะมาร้องไห้คิดถึงเขานะคะเพราะนั้นอย่าลืมที่จะกลับมาคิดถึงอนาคตของตัวเองด้วยนะคะเนี่ย justice ไพ่บอกอย่างนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เป็นคำแนะนำจากไพ่นะคะก็เอาไว้เป็นทางเลือกเอาไว้แบบเป็น choice option ให้กับคุณก็ได้นะคะยังไงก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะชาวมิถุนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นลีกันด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ